สวัสดีครับผมเต้นไอมดคลิปนี้ก็อยู่กับนุ่นนิ่งไอมดเหมือนเดิมเจอกับรายการไอมดทอล์กนะเป็น EP ที่2ของเราแล้วแหละใช่ EP แรกนุ่นปลายเดือนกุมภาใช่ป่ะใช่แล้ว EP ที่2เราเนี่ยก็สัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมก็มีข่าวสารอัปเดตมากมายครับมาเริ่มข่าวแรกกันเลยก็คือเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับ Apple ปล่อยอัปเดต OS ต่างๆก็คือ iOS 14.4.1 macOS 11.2.3 แล้วก็ watchOS 7.3.2 โดย Apple ระบุว่าเป็นเรื่องของการอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญดังนั้นผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์อย่างเช่น iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเนาะโอเคข่าวถัดมาคือเรื่องอะไรเอาเรื่องข่าวที่น่าสนใจก่อนละกันค่ะเพื่อเป็นการขั้นรายการมีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่องนึงค่ะคือมีนักดำน้ำเนี่ยเขาไปดำน้ำเก็บขยะหรือว่าสิ่งของสูญหายใต้ทะเลสาบแล้วเขาก็ไปเจอ iPhone 11เนี่ยอยู่ในน้ำเขาก็เลยเก็บขึ้นมาทำความสะอาดแล้วก็ส่งคืนเจ้าของนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันยังใช้งานได้อยู่ค่ะคือเขาพอเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันโชว์ขึ้นเป็นวันที่10กันยาเนาะใช่แล้วก็นับเวลาตอนนี้ก็รวมเป็นเวลาเกือบ6เดือนแล้วที่มันอยู่ใต้น้ำมาซึ่งก็มีหลายคนสงสัยอยู่ว่าเอาแล้วรู้ได้ยังไงว่า6เดือนอันเนี้ยพี่เต้นมีคำอธิบายไหมคะเห็นเขาเถียงกันอยู่ในเพจเราไอโฟนเวลามันตกน้ำเนี่ยคือมันคงไม่เปิดตลอดหรอกครับมันจะมีช่วงที่แบตมันหมดไงพอแบตมันหมดปั๊บเนี่ยวันที่มันก็ไม่นับต่อมันก็เลยฟรีซอยู่ที่วันที่เท่าไหร่10กันยาใช่ไหมคือมันอาจจะตกไปตั้งแต่วันที่9แล้วแล้วแบตมันก็หมดในวันที่10อย่างเงี้ยดังนั้นวันสุดท้ายที่มันจะจำข้อมูลก็คือวันที่10กันยาเมื่อเขาเอาเครื่องขึ้นมาจากน้ำเสียบแบตแล้วไฟติดมันก็จะอัปเดตวันที่ที่แสดงแบบแรกก็คือ10กันยานั่นแหละแล้วก็อัปเดตเป็นวันที่ณปัจจุบันนั่นเองเราเลยรู้ว่าเครื่องนี้มันตกตั้งแต่10กันยาละก็รวมๆก็คือเพราะว่าแบตมันหมดไปเลยหมดเปี้ยงไปเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างเครื่องเขาบอกว่ามันใช้ได้นี่คือใช้ได้สภาพก็คือยังดีอยู่เลยเพราะว่า iPhone ก็ยังใส่เคสอยู่ไม่ได้รับความเสียหายมากแต่ว่าไมโครโฟนเนี่ยก็พังไปแล้วก็ลำโพงก็เสียงแปลกไปนิดหน่อยแล้วก็มีเรื่องสุขภาพแบตเตอรี่ด้วยยังเหลือ 96% อยู่เลยเพราะว่าแช่ตั้ง6เดือนใช่ป่ะค่ะใช่ iPhone 11นี่มาตรฐานกันน้ำมันฝุ่นอะไรมีมาตรฐานกันน้ำแบบ IP68 ค่ะซึ่ง Apple เขาก็ได้เขียนไว้หน้าในเว็บไซต์นี่แหละบอกว่าสามารถกันน้ำลึกสูงสุด2เมตรในเวลา30นาทีค่ะซึ่งข่าวเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจแบบน่าสนใจอยู่นะเพราะมันตกไป6เดือนเลยแต่มันยังใช้งานได้อยู่ค่ะครับผมใช่ก็นำมาเล่าให้ฟังค่ะโอเคข่าวถัดมาคือเรื่องอะไรเอ่ยอ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อม iPhone 12ค่ะคือ Apple เขาเพิ่งประกาศว่าสามารถเปลี่ยนซ่อมเฉพาะส่วนหลังของ iPhone 12ได้ไม่ว่าจะเป็น iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max ค่ะอย่างแบบใครทำเครื่องร่วงเนี่ยแล้วด้านหลังได้รับความเสียหายเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อแม้นะคะคือส่วนกล้องกับส่วนของหน้าจอเนี่ยยังดีอยู่จะต้องไม่ได้รับความเสียหายก็จะสามารถส่งเปลี่ยนซ่อมเฉพาะส่วนของฝาหลังไม่ต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยก็ได้ค่ะก็แล้วแต่การพิจารณาของช่างด้วยเนาะว่าเขาจะเปลี่ยนเฉพาะฝาหลังหรือว่าเปลี่ยนให้เราทั้งเครื่องเลยอันนี้ก็ใครอยากซ่อมก็เข้าไปซ่อมได้เลยค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไอโฟนตกใช่ไหมแล้วก็ฝาหลังมันแตกแล้วเราเอาไปซ่อมที่ศูนย์บริการของ Apple เขาก็จะออฟเฟอร์ว่าต้องเปลี่ยนเครื่องทั้งหมดแต่ด้วยในปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ละเขาอาจจะเปลี่ยนเฉพาะฝาหลังให้แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆที่เขาจะต้องพิจารณาด้วยบางอย่างก็คือโอเคมันจะแตกแต่ข้างหลังก็จริงแต่ว่ามันเอฟเฟกต์ไปถึงชิ้นส่วนอื่นๆด้วยเขาอาจจะต้องเสนอเปลี่ยนทั้งเครื่องให้เหมือนกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนละกันนะครับค่ะโอเคถัดมาพูดเรื่องอะไรดีเรื่อง iMac Pro แล้วกันค่ะว่าไงค่ะก็ในหน้าสั่งซื้อของ iMac เนาะ iMac Pro เนี่ยเขาขึ้นสถานะว่าจนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมดหมายถึงว่าเขาอาจจะเตรียมเลิกขาย iMac Pro ละ Apple เนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้อ่ะที่มีข่าวตัว iMac 5สีใช่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาจะเลิกขาย iMac Pro นะคะใครที่สนใจจะซื้อ iMac Pro ช่วงนี้ก็ช้าลงก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจชะลอการตัดสินใจไปก่อนใช่เพราะว่าถ้ารุ่นใหม่มาปั๊บแล้วเราเพิ่งซื้อไปมันก็จะเนาะก็ให้มันผ่านช่วงต้นปีไปก่อนนะครับอัปเดตข่าวสาร Apple ไปแล้วนะครับมาพูดถึงข่าวลือกันบ้าง DigiTime เจ้าเดิมกลับมาอีกอ่ะกลับมาบอกอีกว่าว่าปลายเดือนนี้ไปเดือนมีนาคมนี้จะมี iPad Pro 12.9 นิ้วจอ Mini LED เปิดตัวแน่นอนอันนี้ก็ลือมาข้ามปีอ่ะแหละครับย้อนกลับไปก่อนสำหรับคนที่ยังไม่ทราบ DigiTime รายงานบ่อยมากครับว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้จะมี iPad Pro รุ่นใหม่เปิดตัวเป็น iPad Pro 12.9 นิ้วมาพร้อมจอ Mini LED Apple เนี่ยเปิดตัว iPad Pro รุ่นล่าสุดก็คือเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนาะและปีนี้ก็น่าจะรีเฟรชรุ่นใหม่แต่รายงานเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงตัว iPad Pro 11นิ้วสักเท่าไหร่
มันก็มีความเป็นไปได้อยู่2 อย่างก็คือเขาจะอัปเกรดเฉพาะตัว 12.9 นิ้วเป็นจอมินิ LED หรือไม่ก็อัปเกรดทั้งคู่ซึ่งก็ต้องรอดูกันข่าวลือ iPad Pro ไปแล้วมาข่าวลือ AirPods ต่อ AirPods เป็นยังไงบ้างโอเคค่ะก็ล่าสุดมีภาพแนวคิดของ AirPods รุ่นที่3ออกมานะคะซึ่งรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยคล้ายกับ AirPods Pro เลยค่ะแต่ว่าเขาจะตัดสเปคบางอย่างที่มีอยู่ใน AirPods Pro ออกซึ่งก็คือฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนก็คือเขาพยายามจะรักษาระดับแล้วว่าเป็นรุ่น AirPods รุ่นธรรมดาก็ไม่สามารถเทียบเท่า AirPods Pro ได้ก็ตัดฟีเจอร์นี้ออกไปค่ะข่าวนี้มันมีทั้งภาพแนวคิดค่ะแล้วก็ภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นของจริงโดยดีไซน์โดยรวมก็เหมือนที่นิกบอกก็คือมันจะคล้ายกับตัว AirPods Pro แต่ตัวจุกหูฟังของตัว AirPods รุ่นที่3เนี่ยมันไม่มีจุกเหมือนตัว AirPods Pro ไงใช่แล้วดีไซน์มันจะคล้ายกับหูฟัง AirPods ธรรมดาความหมายก็คือว่ามันจะเหมือนเอา AirPods ธรรมดามาตัดสายแล้วก็เอามายัดใส่กล่อง AirPods Pro ค่ะก็ต้องรอดูนะว่า Apple จะใช้ดีไซน์นี้จริงหรือเปล่าเมื่อย้อนกลับไปตอนที่ก่อนที่ AirPods Pro จะเปิดตัวมันก็มีภาพลักษณะนี้ออกมานะตอนนั้นก็มีคนเอ้ยไม่ใช่หรอกไม่มีหรอก AirPods Pro ไม่มีหรอกแล้วไม่มีทางใช้ดีไซน์แบบนั้นแต่สุดท้ายก็จริงก็ต้องรอดูว่าอันนี้จะจริงหรือเปล่าเนาะโอเคทิ้งท้ายด้วยรายงานข่าวลือสุดท้ายก็คือเรื่องวันเปิดตัวสินค้าใหม่ที่มีข่าวลือว่าจะจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมนี้ปกติเนี่ย Apple จะจัดงานอีเวนต์อยู่3ช่วงเนาะก็คือช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีปีที่แล้วเนี่ยต้นปีไม่ได้จัดเพราะว่าติดโควิดปีนี้ไม่แน่เขาอาจจะจัดแบบเวอร์ชวลเหมือนเดิมเหมือนที่จัดมาตอนช่วงของกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกาช่วงต้นปีเนี่ยช่วงเดือนมีนาคมนี้มีข่าวลือว่าจะเจอสินค้าใหม่หลายๆตัวอย่างแรกที่เราพูดนั่นก็คือตัว iPad Pro รุ่นใหม่เนาะใช่ค่ะ AirPods รุ่นใหม่ Apple TV ใหม่อาจจะมีอัปเดต Mac รุ่น Apple Silicon ด้วยก็อาจจะเป็นตัว iMac ที่เราได้เห็นข่าวลือกันแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีแกดเจ็ตอย่างอื่นอย่างเช่นตัว AirTags ตัวก้อนแบตเตอรี่ MagSafe แล้วก็อื่นๆซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันปกติเนี่ย Apple จะแจ้งนะครับผมวันจัดงานก่อนวันจัดงาน1สัปดาห์ซึ่งถ้าเขาบอกว่าจัดในช่วงวันที่23มีนาคมใช่ไหมสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้เห็นประกาศจาก Apple ละแต่ถ้าไม่เห็นก็ต้องรอดูกันทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทั้งรายงานแล้วก็ข่าวลือของ Apple ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งบางอย่างก็เป็นรายงานจริงบางอย่างก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับผมอ่ะนุ๊กนิกฝากช่องหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะใครที่มีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงาน iMod พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครมีอะไรอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลลืมประโยคสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ iMod Talk แล้วนะคะเข้าไปซ่อมได้ที่ Apple Store เลยแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่เขาไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายตัวเลยนะเอาไหมคัดนะอันนี้ไม่ได้ใครรอสินค้าตัวไหนอยู่ก็คอมเมนต์ไว้ให้เราเผื่อเราจะเอาข่าวมาเขียนให้ชมเอาไหม